จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organizeเอพิโซดนี้อยากชวนชาวเมเนเจอร์มานั่งคุยกันค่ะพอบอกเมเนเจอร์ปุ๊บชาวลูกน้องหนีเลยอย่าเพิ่งไปนะคะอยู่ฟังกันก่อนว่าเมเนเจอร์พี่ๆเขาคิดอะไรกันอยู่นะคะแล้วก็จะได้เป็นการสปอยตัวคุณเองด้วยนะวันหนึ่งจะได้เป็นหัวหน้าจะได้รู้ว่าจะต้องคิดอะไรนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องปวดหัวในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะโดยส่วนตัวเจ้าเองไม่ชอบใช้คำว่าลูกน้องนะไม่ว่าจะบอกว่าอ้อคนนี้ใบหม่อนค่ะเป็นลูกน้องเจ้าเองอันนั้นต้นนะคะเป็นลูกน้องเก่าแอบรู้สึกว่าคำว่าลูกน้องมันแบ่งแยกกันแต่ว่าถ้ามานั่งดูจริงๆคำว่าลูกน้องนี่น่ารักนะมีทั้งคำว่าลูกแล้วก็มีทั้งคำว่าน้องมีคำว่าน้องเนี่ยก็คือเราอะเป็นพี่เป็นคนที่เกิดก่อนเป็นคนที่เข้ามาในสนามนี้ก่อนเราเจอเรื่องอะไรบ้างเราล้มลุกคลุกคลานมาแบบนี้ถ้าเธอเข่าถลอกเธอจะต้องทาแผลด้วยเบตาดีนแบบนี้นะแล้วก็อย่าเพิ่งปิดพลาสเตอร์ยาอะไรก็ว่าไปในขณะเดียวกันก็มีคำว่าลูกคำว่าลูกคือหมายความว่าเธอต้องโตขึ้นนะจากเดิมที่เธอคลานอยู่เนี่ยวันนึงแม่ก็คิดแม่ก็หวังเลยล่ะว่าเธอจะต้องลุกขึ้นยืนเองได้กินข้าวเองเป็นไม่ต้องให้แม่พาเรอทุกคืนแบบนี้นะคะเธอจะต้องเข้าโรงเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติจริงๆคำนี้ดูน่ารักเลยนะมีทั้งคำว่าลูกแล้วก็มีทั้งคำว่าน้องคนที่เราจะต้องคอยสอนคอยบอกเขาแล้วก็หวังให้เขาเติบโตเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องคิดนะว่าเราจะช่วยซัพพอร์ตเขายังไงแล้วเราจะทำให้เขาเติบโตได้อย่างไรนะคะแต่ปัญหาหนึ่งที่หลายๆคนมักจะเจอไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่ดุหรือหัวหน้าที่ใจดีนะคะหัวหน้าที่ดุปรี๊ดเลยนะทำไมอยู่กับคนนี้แล้วแบบน่ากลัวจังแล้วก็อาจจะเจอหัวหน้าที่ใจดีนะคะโจยกมือชูเป็นคนแรกเลยเป็นหัวหน้าใจดีนะคะหัวหน้าใจดีนี่ตัวดีเลยนะคะตัดตอนการเรียนรู้ไปเลยนะบางทีเจอปัญหามาเราด้วยความใจดีเราก็สปอยทางออกไปแต่ว่าทางออกที่เราเคยทำสำเร็จมันก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกปัญหาของน้องๆ นะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหานั้นก็เป็นเมื่อก่อนปัญหานั้นที่เราเคยผ่านมาได้เราไม่ได้ผ่านกับลูกค้าคนนี้นะคะเราอาจจะแชร์ได้เราอาจจะบอกได้แต่อะไรล่ะที่จะบอกได้ว่านั่นมันคือคำตอบที่ถูกที่สุดณเวลานั้นไม่มีนะคะดังนั้นแล้วเรามาทำให้ลูกน้องให้น้องในทีมคิดเองเป็นกันดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถจะไปคิดเรื่องอื่นได้ถูกไหมคะวันนี้เลยมี3สเต็ป3ขั้นตอนมาฝากคุณนะคะเพื่อให้มีลูกน้องคิดเองเป็นแล้วถ้าคุณเป็นลูกน้องที่ฟังอยู่คุณก็จะได้คิดเองเป็นด้วยนะคะมาค่ะขั้นตอนที่1 นะคะบอกเสมอว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะบอกเสมอว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในเรื่องนั้นๆที่เขาทำออกมานะคะยกตัวอย่างเช่นคุณบอกน้องในทีมนะคะบอกว่าอ้าวพี่อยากได้เซลล์รีพอร์ตนะคะปรากฏว่าน้องก็ทำงานมาส่งเซลล์รีพอร์ตได้แล้วก็บอกเองอะเซลล์รีพอร์ตมาเลยทียิบ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 เลยนะคะรีพอร์ตว่าเขาต้องไปเจอใครเขาต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่นะคะแต่ว่าคุณน่ะคาดหวังว่าเซลล์รีพอร์ตเนี้ยมันควรจะช่วยคุณฟอร์แคสต์นะคะพยากรณ์อนาคตได้แต่เขาทำมาแบบเป็นลิสต์เลยนะคะเป็นโปรเกรสของความคืบหน้าของณตอนนี้นะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าแบบที่ไม่ได้ปล่อยให้เขาคิดเองนะคะคุณก็จะบอกเลยว่าโอ้โหมันต้องทำมาแบบนี้สิ1 2 3 4อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าโดยขั้นตอนที่1 นะคะบอกว่าคุณต้องบอกว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณลองรีเฟล็กฟีดแบ็กกลับไปเลยนะคะบอกว่าพี่ว่ามันละเอียดไปอันนี้คือคุณคิดอะไรอยู่นะพี่ว่ามันละเอียดไปนะว่ามั้ยคือตอนนี้พี่อ่ะคิดว่าพี่อยากจะวางแผนประมาณสัก3เดือนข้างหน้าต่อจากตอนนี้ไปตอนนี้มันก็หมดควอเตอร์ที่3แล้วเนาะนี่มันคือควอเตอร์ที่4พี่อยากรู้ว่าในปีหน้าพี่จะต้องทำอะไรต่อตอนนี้พี่คิดไม่ออกเลยพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเอารีพอร์ตมามันน่าจะบอกพี่ได้ว่าในปีหน้าพี่ควรจะตัดสินใจอย่างไรพี่ควรจะขยายทีมไหมหรือว่าพี่ควรจะลดพวกเราออกดีอะไรอย่างนี้นะคะเขาอาจจะโอ้ยพี่ต้องไม่ลดหนูอะไรอย่างนี้
อันนี้คือการบอกว่าเราคิดอะไรอยู่การบอกว่าเราคิดอะไรอยู่อันนี้คือไม่ได้เป็นการตำหนินะเพราะว่าถ้าเป็นตำหนิมันก็จะเป็นอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าต้องเม้งเลยล่ะว่าโอ้ยทำอะไรมาเนี่ยนี่มันรีพอร์ตอะไรเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะขั้นตอนที่หนึ่งบอกนะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ต่อมาขั้นตอนที่สองนะคะฟังด้วยว่าเขาอะคิดอะไรอยู่ลองบอกเขาสิพอบอกเขาตามนี้เออพี่ว่ามันไม่ได้พี่อยากจะเห็นอนาคตข้างหน้าอ่ะเราล่ะคิดยังไงมั่งกับรีพอร์ตนี้มันใช้สำหรับการมองอนาคตได้ไหมลองฟังความคิดฟังนะต้องฟังด้วยนะบอกให้เขาคิดแล้วก็ต้องฟังด้วยโอ้พี่3เดือนข้างหน้าเหรอมันก็กะยากนะพี่เอาแค่สถานการณ์ตอนนี้หนูคิดอะไรมากกว่าหลัก2สัปดาห์ไม่ได้เลยพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดนะพี่นี่อยู่ดีนี่เพื่อนบ้านเรากลายเป็นกลับไปล็อกดาวน์อีกแล้วนะพี่หนูคิดอะไรมากกว่า2สัปดาห์ไม่ได้เลยไหนจะเรื่องสถานการณ์การเมืองอีกต่างหากเขาอาจจะแชร์ในมุมที่คุณเองนึกไม่ถึงนะเพราะว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ไปลงสนามไม่ได้ไปอยู่ในฟิลเป็นผู้เล่นมานานแล้วเหมือนกันลองเปิดใจรับฟังว่าเขาคิดแบบนี้มากไปกว่านั้นในขั้นตอนที่สองเนี้ยฟังว่าเขาคิดอะไรแล้วเปิดโอกาสให้เขาเสนอว่าเขาอยากจะทำอะไรถ้างั้นแล้วเราคิดว่าไงล่ะถ้างั้นรีพอร์ตเนี้ยมันควรต้องถี่กว่านั้นมากกว่า3เดือนใช่ไหมบอกใช่ค่ะหนูจะลองทำแบบนี้แบบนี้พอเขาบอกจะทำแบบนี้แบบนี้ลองตบเขาดูนะว่าอย่าเพิ่งหลงทางสมมติบางทีมันอาจจะไปจนถึงว่าเอองั้นหาทางแก้เลยตอนนี้งั้นเราจะต้องหาทางแก้ในหลัก2เดือนในหลัก2สัปดาห์นี้ให้ได้1 2 3 4ไม่กลับมาก่อนตอนนี้พี่ไม่ได้หาทางแก้ของแผนกขายของเรานะพี่ต้องการรีพอร์ตเพื่อที่จะพยากรณ์ในปีข้างหน้าว่าพี่ควรจะต้องทำอะไรเนี่ยคอยตบเขาเข้ามาฟังว่าเขาคิดอะไรและเขาอยากทำอะไรแต่อย่าลืมตบเขาให้เข้าที่เข้าทางด้วยว่าอยู่ในคำตอบที่เราต้องการไหมนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนแรกบอกว่าคุณคิดอะไรในสิ่งที่เขาส่งงานมาทำงานมานะคะขั้นตอนที่สองลองฟังว่าเขาคิดอะไรแล้วเขาอยากจะทำอะไรนะคะขั้นตอนที่สามถ้าเขาทำพลาดถ้าสิ่งที่ทำร่วมกันทั้งสิ่งที่เขาคิดแล้วก็สิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เขาอยากจะทำออกมามันพลาดคุณก็ต้องทำใจนะว่ามันก็ต้องพลาดอย่างนี้แหละเพราะเขากำลังจะได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำพลาดแล้วครั้งหน้าเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกประติดประต่อจากสถานการณ์ที่แล้วนะคะพอทำออกมาในระดับ2สัปดาห์เป็นยังไงมันอาจจะส่งผลว่าบางเรื่องที่คุณจะต้องรู้ในระดับรายเดือนหายไปเลยใช่ไหมคะโปรเกรสในระดับรายเดือนหรือว่าการเช็คแบ็กเป็นเดือนชนเดือนปีชนปีมันไม่มีการเปรียบเทียบในระดับภาพใหญ่แบบนั้นนะคะซึ่งทำให้การวางแผนในอนาคตไม่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะทีนี้คราวนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่มีร่วมกันไม่ใช่ว่าพอช่วยกันคิดเสร็จปุ๊บพอเกิดปัญหาปุ๊บคุณแยกตัวเองออกมาเลยแล้วปล่อยให้เขาเป็นเจ้าของปัญหานั้นคนเดียวไม่ใช่นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความคิดของเขาเป็นวิธีคิดที่อยากจะลองทำแต่เราเองเป็นคนอนุญาตให้เขาทำดังนั้นเราต้องมีส่วนในการหาวิธีแก้ปัญหานั้นด้วยนะคะแต่การแก้ปัญหาในครั้งนี้จะต่างออกไปจากครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าการแก้ปัญหาในครั้งนี้เขาได้มุมมองของคุณเสริมเข้าไปด้วยดังนั้นการแก้ปัญหาในครั้งนี้เขาจะมีมุมมองของ2วิวถูกไหมคะมุมมองของคนปฏิบัติการและมุมมองของเมเนเจอร์ผสมไปด้วยกันนะดังนั้นวิธีการที่เขาทำในครั้งนี้จะแตกต่างไปจากเดิมเขาจะเริ่มมีส่วนผสมของคุณเข้าไปในความคิดเขาแล้วเขาจะเริ่มเป็นผู้เล่นที่มีมุมมองของผู้จัดการทีมใส่เข้าไปด้วยมีมุมมองทั้งในแนวตรงแนวดิ่งข้างหน้าแล้วก็มีมุมมองของท็อปวิวลงไปด้วยโอ้สมมตินะถ้าคุณมีน้องในทีม4คนรวมคุณด้วยเป็น5คนถ้าคุณทำสำเร็จเนี่ยหมายความว่าแผนกคุณน่ะมีเมเนเจอร์5คนนะไม่ใช่มีคุณเป็นเมเนเจอร์แค่คนเดียวถูกไหมคะถ้าคุณทำวิธีนี้ได้นั่นหมายความว่าทีมคุณมีระดับเมเนจเมนต์
5คนแล้วคุณไปอยู่ตรงไหนล่ะคุณก็กลายเป็นหัวหน้าของเมเนเจอร์ไปแล้วก็คือทักษะที่คุณสามารถเติบโตขึ้นไปณตอนนี้ก็คือทักษะของการจัดการผู้เล่นที่มีมุมมองของการเป็นเมเนเจอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจมันก็ทำให้คุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆทบทวนอีกครั้งนะคะ3ขั้นตอนมีอะไรบ้าง 1. บอกว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะกับสถานการณ์นั้นๆ 2. ฟังเขาด้วยนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วฟังว่าเขาอยากจะทำอะไรในขั้นตอนที่2อย่าลืมตบๆเขาเข้ามาด้วยนะว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่เราคิดไหมแต่อย่าไปบอกทางออกเลยนะยังไม่บอกคำตอบแต่ลองดูซิตบๆเข้ามาให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดแล้วก็เปิดใจรับฟังด้วยว่าบางทีมันอาจจะมีขั้นตอนใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนลองเปิดใจฟังขั้นตอนที่3ถ้ามันเกิดความผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะคะหาทางแก้กันต่อไปก็จะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเขาจะไม่ทำพลาดซ้ำอย่างเดิมอีกนะคะวันนี้เอพิโซดนี้สั้นๆนะคะน่าจะได้ขั้นตอนวิธีการกระบวนการที่จะทำให้คุณมีทีมที่เขาคิดเองได้แล้วก็ไม่ได้รอคำสั่งจากคุณอย่างเดียวนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ